โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวนะคะว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะแต่จะรอให้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563เสร็จสิ้นลงก่อนเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศคาดว่าร่างงบประมาณจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่8ถึง10มกราคมนี้ซึ่งอาจจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในระหว่างวันที่13ถึง14มกราคมนะคะและจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หลังวันที่25มกราคมแต่ว่าทุกอย่างก็จะต้องขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาบรรจุวาระหรือไม่ค่ะฟังเสียงคุณภูมิธรรมเวชยชัยกันหน่อยค่ะก็คิดว่าคงเป็นช่วงประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับเท่าที่ดูขนาดนี้เรามีปัญหาที่เราห่วงอย่างนึงก็คืองบประมาณมันจะต้องเข้าสภาช่วงวันที่8ถึง10เราก็ไม่อยากให้กระบวนการทางงบประมาณเนี่ยซึ่งจะทำให้ประเทศนั้นมีรายจ่ายไปตามคันลองของมันเนี่ยมันสะดุดล้มลงเพราะนั้นก็อยากให้กระบวนการตรงนี้มันทำได้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็แค่ติดการประเพณีแค่ช่วงวันเดียวก็คือ25 26ซึ่งเป็นวันตรุษจีนนะครับเพราะนั้นสภาเนี่ยถ้าหากมีการยื่นอภิปรายไม่วางใจแล้วเนี่ยก็คงต้องบรรจุภายในเวลาเร็วสุดถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ15วันหรือแล้วแต่ทางสภาที่จะต้องกำหนดด้วยเร็วที่สุดก็ผมคิดว่าหลังงบประมาณผ่านไปแล้วนะครับช่วง13 14อะไรก็มีความเป็นไปได้ที่7พรรคฝ่ายค้านถ้าตกลงกันแล้วก็จะยื่นส่วนประเด็นในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมประเด็นปัญหานะคะพร้อมพิจารณาว่าจะยื่นอภิปรายบุคคลใดบ้างแต่ที่แน่ๆเลยมีรายชื่อแน่นอนก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ